มึกต้มเลยเหรอครับเธอต้องน้ำซุปก่อนสิข้าแล้วค่อยใส่อ่ะในจังหวะรำตัดนะบทเพลงนี้เลยที่จะร้องให้รำกันรักพี่ดีแน่ฮะอ่ะเชิญแล้วครับผมเฮ้ยตกลงมึงจะร้องอีกนานไหมไอ้กอเดียนเนี่ยฮะเออบทขยันมันร้องไม่ทันเลยอ่ะเออเอาโอ้เจ้าช่อมาดันมารักกันดีไหมหน้ามนเจ้าเจ้าช่อมาดันมารักกันดีไหมหน้ามนน้องมักมีน้องก็ขี่รถยนต์พี่เป็นคนจนจึงต้องโหนรถเมล์เจ้าช่อมาไปจะเชื่อใครนะว่าพี่ขี้เร่เจ้าจะช่อมาไปจะเชื่อใครนะว่าพี่ขี้เร่รักกับพี่นะไม่มีโยเยรักเหมือนเต็งเมติดชายกระโปรงอึดอัดตันใจจะพูดอะไรก็หายใจไม่ลงอยากจะตื้อกับโรงมาให้น้องก็ห่วงท้องจนใจโอ้จะชอบกัญชาลงรักเข้ามาเอ๊ะนี่นามือใหญ่โชว์จะชอบกัญชาลงรักเข้ามาเอ๊ะนี่นามือใหญ่ทุกวันนี้พี่ไม่มีอะไรน้องเลี้ยงพี่ได้แล้วพี่จะอยู่นานนานจะตื้อกับโรงมาให้น้องต้องห่วงท้องจนใจโอ้จะชอบกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่โจจะชอบกัญชาลงรักเธอมาเอ๊ะนี่นามือใหญ่ทุกวันนี้พี่ไม่มีอะไรน้องเลี้ยงไม่ได้แล้วพี่จะอยู่นานแสดงว่าชื่นชอบมาที่ท่าลับตัดลับต้นซาลี่มีไหมซาลี่ลับไปต้นไปอ่ะพี่น้องครับเราเมื่อมีพบกันก็ต้องมีจากกันแต่เราไม่ได้จากกันไปไหนทั้งนี้ทั้งนั้นต้องขอขอบคุณไปยังบริษัทโฟเอสไทยแลนด์เป็นผู้สร้างสรรค์นะครับผมอุปถัมภ์รายการโดยนะสาหร่ายเกมเงินสไปรูดิน่าพร้อมด้วยโปรเอสแกมมาสลายแดงนะฮะอยากจะมีสุขภาพที่ดีรีบหาซื้อไปรับประทานกันพี่น้องครับหลายปีแล้วที่เรายืนหยัดรับใช้ท่านอยู่นะฮะด้วยความรักความเมตตาความเมตตาจากท่านทั้งหลายต้องลงสื่อขังหลังเวทีเนี่ยสงสัยไม่เลิกเลยเนี่ยอยากมีสุขภาพดีสร้อยๆจุงผู้ใหญ่ไปดูจุงผู้ใหญ่ไปดูเออทำงานหน่อยสร้อยเอ้ยปีนี้แข็งแรงกว่าปีที่แล้วเนี่ยแข็งเยอะเลยอ่ะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงนะครับผมประสบความสำเร็จในด้านครอบครัวและกิจการงานทั้งปวงอยากจะได้อะไรก็ให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาขอบคุณในความรักความเมตตาที่หลั่งไหลมาให้เรานะบริษัทโฟเอสไทยแลนด์ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนท่านได้นอกจากความจริงใจแล้วก็ผลงานดีๆที่มอบให้กับแฟนๆทุกท่านนะได้สนุกสนานกันอย่างเต็มที่ช่วยกันรณรงค์และก็รักษาเอกลักษณ์ของคำว่ารำวงชาวบ้านเอาไว้ให้อยู่คู่กับคนไทยให้นานแสนนานด้วยความปรารถนาดีจากพวกเราทีมงานออสโฟเอสรำวงชาวบ้านขนานแท้วันนี้พวกเราไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ
็นก็บอกว่าได้มาจากกล้วยตานีหลังบ้านกล้วยตานีเนี่ยที่บ้านฉันก็มีต้นนึงอ่ะเลยเฮ้ยคนแล้วตกกลางคืนมาเข้าฝันเลยเข้าฝันว่าไงอ่ะว่าอย่าขุดแหลงนะแข้งโลกโอ้ยงวดที่แล้วก็เกือบได้เลขทำไมอ่ะเอาแป้งไปโรยเด้อตกกลางคืนมาหนังตานีมาเข้าฝันเข้าฝันอีกแหละว่าอย่าเอาแป้งเย็นไปโรยทำไมอ่ะโอ้ยแสบตาหมองอะไรเห็นไม่เลยโอ้คุยกับกำนันเลอะเทอะเอาในจังหวัดสามชาบทเพลงนี้เลยครับผมนะฮะเพลงอะไรนะออกเพลงอะไรแล้ววะเฮ้ยเพลงอะไรวะเตี๋ยวมันนะเฮ้ยไม่บอกกันด้วยเออนาทนนะเออซอยเพลงมึงเลยแหละเอาหน้าด้านหน้าทนนะในจังหวะสามชาเอาใครหน้าด้านขึ้นก่อนเลยเฮ้ยผัวแล้วล่ะพี่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวและจะทั่วเธอตายบอกอย่างไม่อายหน้าด้านหน้าทนรักอย่างยอมหน้าด้านเมื่อวานละที่น้องแต่งงานกันมาแค่พาไปทั่วถนนได้ยินเสียงโอแทบดิ้นโดยความบ้าบิ่นอยากจะกินรถยนต์พี่บ้ามาตั้งเจ็ดวันจะคิดค่าบันผู้หญิงทุกคนเลยนึกขึ้นได้ว่าไม่สนุกค่าคนติดคุกถึงจะทุกข์ก็ต้องทนมีผัวแล้วละพี่ก็ยังรักแม่พี่อกหักรักษาไม่หายจะคอยทูลหัวและจะปวดเออตายบอกอย่างไม่อายละนาด้านนาทนถ้าไม่ด้านก็ไม่ได้จริงจริงไม่กำนันจริงแล้วอย่าพิจารณาเลยพี่อยากตัดจิตตัดใจก็ตัดไม่ได้ชอบโดนเจ็บใจนั่นหนาอยากฆ่าตัวตายชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็นคนบ้ารักมันหนักใจจริงเฮ้อคนบ้าบุญช่างร้ายเหลือทนที่คิดไม่ออกลับบอกไม่ถูกเห็นน้องมีลูกพี่ก็ทุกข์ตั้งบนหัวเธอตายอะไรบอกด้วยที่จะซื้อหวยไล่สองตัวบนว่าบ้าของพี่และไม่มีแจ็คพอตถ้าสงสารพี่ออดรีบพาไปหยอดน้ำมนต์อาจารย์ไหนที่ว่าแน่ๆช่วยแก้ทีพี่อยากตัดจิตตัดใจก็ตัดไม่ได้มันยังไงชอบคนเจ็บใจนักฆ่าตัวตายชาติหน้าเกิดใหม่กลัวไม่ได้เป็นคนบ้ารักมันหนักใจจริงเฮ้อคนบ้าผู้หญิงช่างร้ายเหลือทนที่คิดไม่ออกและพี่บอกไม่ถูกเห็นน้องมีลูกพี่ก็ทุกข์กังวลกลัวเธอตายและมาไรบอกด้วยพี่จะซื้อหวยไล่สองตัวบนว่าบ้าของพี่และไม่มีแจ็คพอตถ้าสงสารพี่ออดรีบพาไปหยอดน้ำมนต์ยังไงถ้าถูกหวยก็อย่าลืมหามาแก้บนกันใหม่เด้อหมดรอบโอ้ยเดี๋ยวก็หมดรอบหมดรอบลูกพี่จะขยันป้ายจังทำไมอ่ะนี่ลำวงไม่ใช่ลำหน้าสำหรับรอบต่อไปนี้นะครับผู้เฒ่าผู้เก๋นะฮะบอกขอจังหวะลำวงสักรอบว่างั้นเนาะอ้าวก็จะจัดเดี๋ยวอะไรลำวงอีกแล้วเนี่ยเออโอ้
ยเพลงนี้สงสัยจะขึ้นไหว้มั้งนะทำไมอ่ะขาเป็นตะคริวโอ้แสดงว่ารำหลายรอบแสดงว่ารำหลายรอบเหนื่อยใช่ไหมล่ะรูปเป็นหลายพักนี่ฮะเดี๋ยวเหนื่อยเดี๋ยวเหนื่อยแสดงว่าสุขภาพไม่ดีเอออ๋อถามจะกี่กันเนี่ยทำไมอ่ะคือดึงหลงเพลง20เพลง30เพลงรู้สึกเหนื่อยไปหรอกเลยไม่เคยเหนื่อยเลยเพราะสุขภาพผมดีเนี่ยผมกินสาหร่ายกินสาหร่ายเออฉันก็กินสาหร่ายอ่ะสาหร่ายอะไรสักแง่น้อยกินวัดสองซองสองซองจะบ้าเลยผมกินสาหร่ายเกมเงินสไปรูนีน่าเติมสร้างคุณค่าให้ร่างกายมีเกี๊ยวด้วยเลยอ่ะเออเออของฉันมีเกี๊ยวแล้วแต่มีเกลือนี่แล้วจะบอกให้นะอยากจะสุขภาพดีขึ้นไปนั่นนะต้องกินไอ้นี่ตัวนะอะไรเนี่ยโฟเอ็กแกมมาหรือว่าสาหร่ายแดงเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าคุณภาพเป็นยังไงแต่ตอนนี้รำวงกันก่อนดีกว่าถ้าไม่รำไม่ต้องคุยไม่ต้องคุยเลยผมจะร้องเพลงแล้วเอ้าพูดเร็วเร็วเร็วเอ้ารอบนี้จังหวะรำวงนะอะไรซื้อที่ไหนเนี่ยโอ้ซื้อไหนก็ซื้อเหอะจะบ้าหรือถามนั่นแหละขายกล้องต้องห่วงที่กลัวเจอแล้วครับผมบทเพลงนี้นะน้ำตาวายจะว่ายังไงร้องควายก็ไม่มีจะขี่ซื้อรถไถลืมควายดีๆน้ำมันไม่มีแล้วจะว่ายังไงเอาควายไปทำลูกชิ้นให้คนเขากินละทั่วถิ่นแดนไทยควายเคยทำไรไถนาเอามันไปฆ่าน้ำตาควายไหลควายมันอึดอัดแต่ประพูดไม่ออกที่ถูกส่งน้องมันช้ำชอกเพียงได้โอ้ละโอ้ละนาน้ำตาละน้ำตาตกนายสงสารควายสงสารน้ำเกลือยอดชูต้องมาพลัดผูแล้วไปอยู่แห่งใดเจ้าทุยชะเง้อเมื่อมองคิดถึงนวลน้องแล้วไม่รู้อยู่ไหนเพราะควายเกิดมาละให้ฆ่าให้ตีสงสารบ้างตีควายก็มีหัวใจโอ้เพราะคนดีสงสารบ้างตีควายก็มีหัวใจยามเต้าละไม่มีใครโอ้บางครั้งคนโง่ก็เรียกกันว่าควายควายโง่ก็ยังช่วยทำนาแล้วกินแต่หญ้าเกิดมาให้ใช้พอแกนั้นเหี่ยวละไม่เลี้ยวแลดูต้องจากที่อยู่ไปขึ้นตู้รถไฟโอ้ก็โชคตรูต้องจากที่อยู่ไปขึ้นตู้รถไฟเมื่อคืนหลับไปคลายฝันเสียงควายพูดกันว่าเจ็บปวดเจ็บใจมันบอกอยากมีผู้แทนลำบากยากแค้นจะได้คิดแก้ไขทำปากปุบปิบมาตั้งสิบปีกว่าให้มันพูดเถอะนาควายประชาธิปไตยโอ้ละโอ้ละนาให้มันพูดเถอะนาควายประชาธิปไตยอย่าได้ฉลาดไปดีเยอะเมื่อคืนหลับไปคล้ายฝันยังควายพูดกันว่าเจ็บอกเจ็บใจมันบอกอยากมีผู้แทนลำบากยากแค้นและจะได้คิดแก้ไขทำปากปุบปิบมาตั้งสิบปีกว่าให้มันพูดเถอะนาควายประชาธิปไตยโอ้ละโอละนาให้มันพูดเถอะนาควายประชาธิปไตยโอ้ละโอละนาให้มันพูดเถอะนาควายประชาธิปไตยสงสัยถ้าควายพูดได้จริงๆนะคนงงเป็นตับสวัสดี